ดท้ายของสวัสดีอาเซียนพลัสนะคะว่ากันด้วยเรื่องของเกมสุดฮิตค่ะเอ้าคุณกระแตคุณมิ้นทำอะไรคะดิฉันกำลังทำเพื่อชาติกันอยู่ค่ะบอกแล้วเนี่ยสุดฮิตจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมากดกันแบบนี้ค่ะคุณมิ้นก็กดคุณกระแตก็กดกดกันรัวๆแบบนี้กดปากแมวตัวนี้เพื่อถามว่าเพื่ออะไรก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้ประเทศของเราอยู่ในอันดับหนึ่งไงใช่ค่ะคุณผู้ชมนี่มันเป็นเรื่องระดับประเทศเลยนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆก็มีกระแสของไอ้เจ้าปอกแคนเนี่ยเกิดขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็ประเทศไทยเองเนี่ยก็เคยไปสัมผัสอันดับหนึ่งด้วยแต่สลับไปมากับหลายๆประเทศในอาเซียนเหมือนกันทีนี้วันนี้เนี่ยก็เลยพาคุณผู้ชมไปจับกระแสเกมฮิตเกมนี้พอบแคทมีที่มาที่ไปยังไงใครอยู่เบื้องหลังแล้วทำไมถึงฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกขนาดนี้ไปติดตามจากรายงานพิเศษนี้เลยค่ะวันนี้คุณกดป๊อปแคทแล้วหรือยังเอ่ยจู่ๆเกมง่ายๆที่ดีไซน์ให้ทุกคนเล่นได้เพียงใช้นิ้วกดไปที่ปากของเจ้าแมวน้อยให้ได้มากครั้งที่สุดเพื่อสะสมจำนวนสูงสุดเอาไว้ด้วยความท้าทายเพื่อรักษาแชมป์อันดับหนึ่งก็กลายเป็นเกมที่ผู้คนทั่วโลกพร้อมใจกันเล่นโดยไม่ได้นัดหมายตลอดทั้งสัปดาห์นี้ไม่มีใครไม่รู้จักเกมป๊อปแคทเรียกได้ว่าในทุกวันต้องมีคนไปแวะเล่นโดยวิธีการเล่นง่ายๆที่แค่ใช้นิ้วกดไปที่เจ้าแมวน้อยให้ได้ไวที่สุดเพื่อให้มีตัวเลขการกดสูงสุดความท้าทายที่ทำให้เกมนี้ทำให้ทุกคนต้องมากดเล่นเกมก็เพราะว่าตัวเลขที่ปรากฏการคลิกแบบเรียลไทม์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้คนจากแต่ละประเทศกดเจ้าแมวน้อยไปกี่ครั้งแล้วและถ้าถามว่าใครครองแชมป์สูงสุดตอบไม่ได้เลยจริงๆค่ะเพราะตัวเลขการกดวิ่งไวมากห้ามหันกันเป็นวินาทีต่อวินาทีเลยทีเดียวซึ่งแชมป์สูงสุดตอนนี้สลับกันอยู่ระหว่างประเทศไทยและไต้หวันสลับกันไปมาอย่างไม่มีใครยอมใครจริงๆค่ะในอันดับตอนนี้มีประเทศทั่วโลกติดอยู่ทั้งหมด218ประเทศขณะเดียวกันประเทศในอาเซียนก็ไปติดอันดับอยู่ในป๊อปแคทกันทั่วหน้าทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียฮ่องกงลาวเวียดนามกัมพูชาสิงคโปร์บรูไนเมียนมาฟิลิปปินส์เกาหลีใต้จีนไม่เว้นแม้แต่เกาหลีเหนือก็ยังมีจำนวนคลิกมาโผล่ในชาร์ตด้วยเหมือนกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นเกมที่เวอร์ไวด์กว้างขวางเล่นกันไปแทบทุกทั่วทุกมุมโลกที่น่าจับตาก็คือว่าจากนี้ไปผู้คนยังจะตื่นตาตื่นใจกับเกมนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหนทีนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเกมสุดฮิตนี้ว่าป๊อปแคทเกิดขึ้นมาได้ยังไงใครอยู่เบื้องหลังและทำไมถึงได้รับความนิยมมากมายขนาดนี้ค่ะเริ่มจากตัวเกมที่เป็นภาพที่จดจำของผู้คนจากตัวเจ้าแมวน้อยสีขาวแต้มสีน้ำตาลส้มวัย3ขวบกว่านั่งทำหน้าตาตั้งใจมองแมลงอยู่ที่บนกำแพงเจ้าแมวตัวนี้มีตัวตนอยู่จริงๆนะคะเจ้าของหนุ่มชาวอเมริกันแชร์คลิปที่ตัวเองถ่ายนี้ลงในแอคเคาท์ Twitter ที่มีชื่อว่า @xavierbfb ความยาวของคลิปเพียงแค่45วินาทีสั้นๆค่ะเมื่อวันที่11ตุลาคมปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ยอดวิวกำลังทะยานเข้าสู่หลักล้านแต่จุดที่ทำให้ผู้คนรู้จักเจ้าโอ๊ตมิลมาจากเพื่อนของเจ้าของแมวค่ะที่นำภาพเจ้าโอ๊ตมิลไปตัดต่อเป็นมีมเจ้าเหมียวอ้าปากกว้างๆลงใน Reddit แพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังของอเมริกาจากนั้นผู้คนต่างชื่นชมและพากันแชร์มีมนี้จนเป็นที่รู้จักไปในวงกว้างขึ้นเรื่อยๆเจ้าโอ๊ตมิลเลยมีแฟนคลับไปแทบทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะป๊อปแคทเป็นเกมมีมที่สร้างจากกลุ่มเพื่อน3คนนั่นก็คือเอ็ดจอร์จและเฟรดดี้นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษพวกเขาทั้ง3นำมีมของโอ๊ตมิลมาทำเป็นเกมโดยสร้างเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า popcat.click เมื่อปลายปี2563ก็คือปีที่แล้วนั่นเองด้วยการนำมีมเจ้าเหมียวที่ถูกตัดทอนภาพให้เหลือเพียงแต่2จังหวะก็คือใบหน้ายิ้มและอ้าปากเป็นรูปตัวโอมาใช้เป็นตัวหลักของเกมค่ะทีนี้เรามาถอดรหัสกันค่ะว่าอะไรที่ทำให้ป๊อปแคทได้รับความสนใจและถูกพูดถึงมากมายขนาดนี้ลักษณะเด่นของป๊อปแคทก็คือความเรียบง่ายค่ะไม่ต้องโหลดอะไรทั้งสิ้นแค่กดเข้าไปเว็บไซต์ก็สามารถเล่นได้ทันทีดังนั้นเกมนี้จึงเข้าถึงผู้คนทุกเพศทุกวัยได้อย่างรวดเร็วซึ่งสิ่งที่ทำให้เกมนี้สนุกและทำให้ทุกคนอยากเล่นคงเป็นเพราะเกมนี้อาศัยความพยายามส่วนรวมเพราะมีการเก็บจำนวนการคลิกเป็นประเทศค่ะนั่นหมายความว่าถ้าประเทศไหนมีคนกดเยอะสุดก็มีโอกาสติดอันดับสูงสุดและความเป็นธรรมชาติของผู้คนเมื่อคนส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็เกิดเป็นแรงผลักดันให้ทำอะไรด้วยกันเพื่อชัยชนะจึงมีคนเปรียบเทียบเกมนี้ค่ะว่าไม่ต่างจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและไม่ต่างจากการแข่งขันอีสปอร์ตระดับโลกเลยค่ะแถมยังอิมแพคหรือว่ามีอิทธิพลกับผู้คนได้พอๆกันอีกด้วย
นอกจากความท้าทายที่ปลายนิ้วของเกมป๊อปแคทแล้วอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องจับตากันต่อก็คือกระแสความนิยมจะมีต่อเนื่องไปยาวนานแค่ไหนเรื่องนี้ผู้คิดค้นเกมจะปรับรูปแบบอย่างไรเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้คนเอาไว้ให้ได้นานที่สุดพูดง่ายๆก็คือทำยังไงให้คนเล่นอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ล่าสุดหนึ่งในผู้สร้างเกมอย่างโจชัวเพิ่งจะเคลื่อนไหวว่าเขากำลังจะขายเครือข่ายของเกมนี้เพื่อรองรับการใช้งานของผู้คนจำนวนมากโดยต้องการใช้เงินมหาศาลซึ่งที่เว็บไซต์ popcat.click ก็เปิดช่องทางการรับบริจาคเอาไว้ด้วยนะคะใครอยากเล่นเกมนี้นานๆก็ไปสนับสนุนกันได้เลยค่ะเต็มที่แต่เล่นเกมนี้แล้วอย่าลืมผ่อนคลายกันบ้างนะคะเดี๋ยวนิ้วจะล็อกเอาได้นะ